ว่าด้วยเรื่องกฎหมายใหม่ครับการปรับเป็นพิสัยนะครับการปรับขออภัยการปรับเป็นพินัยคือเรื่องนี้เนี่ยประกาศออกมามันเป็นการให้คนที่ทำผิดแบบละหุโทษได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจคือ 1. จ่ายค่าปรับแบบผ่อนได้หรือว่า 2. ก็คือไม่ติดอยู่ในประวัติอาชญากรรมให้คุณได้กลับตัวกลับใจกันได้แต่ทีนี้เนี่ยมันไปโยงถึงหลายกฎหมายหลายความผิดด้วยกัน 1. ในนั้นก็คือเรื่องค่าปรับจราจรใบสั่งที่มันยังค้างอยู่ในระบบ16ล้านใบคำถามเกิดขึ้นมาทันทีว่าสรุปแล้วยังไงคนไทยที่โดนใบสั่งก่อนหน้านี้ยังต้องจ่ายไหมแล้วตำรวจณตอนนี้ออกใบสั่งใหม่ได้หรือเปล่าครับนางสาวธำรงลักษณ์ลาภินีกรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดเผยว่าข้อดีของการปรับเป็นพินัยคือการสามารถผ่อนชำระได้กรณีทำผิดหรือว่าคุณจำเป็นต้องดำรงชีพจริงๆแล้วคุณทำผิดอ่ะแต่คุณยากจนสามารถปรับต่ำกว่าที่มีการกำหนดได้ไม่มีการกักขังแทนค่าปรับและไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรมส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเป็นหนึ่งในกฎหมายที่มีการเปลี่ยนนะครับโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการส่งข้อหารือมายังคณะกรรมการในหลายประเด็นเพราะว่าปัจจุบันยังมีใบสั่งจราจรเก่าคงค้างอยู่ถึง16ล้านใบซึ่งทางกฤษฎีกาเห็นว่าบทเฉพาะการมาตรา45เนี่ยรองรับนะถ้ากระบวนการอยู่ในชั้นพิจารณาเปรียบเทียบของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเปรียบเทียบตามกฎหมายเดิมเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถที่จะสั่งปรับเป็นที่ไหนได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจครับถ้าเรื่องสมมุติว่าพนักงานสอบสวนส่งเรื่องฟ้องไปแล้วเรื่องค้างอยู่พนักงานอัยการนะคะพนักงานอัยการเนี่ยต้องส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยเพื่อดำเนินการปรับเป็นพินัยตามกฎหมายฉบับนี้นะคะแต่ถ้าเรื่องค้างอยู่ที่ศาลสมมติฟ้องไปแล้วมีใบสั่งที่ไม่จ่ายและมีการฟ้องไปแล้วศาลก็สามารถพิจารณาออกคำสั่งปรับเป็นพินัยได้นะคะอันนี้เราก็มีบทเฉพาะการรองรับไว้ทั้งนี้หากมีความเห็นคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัยที่จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะมีการแจ้งหน่วยงานต่างๆให้ได้รับทราบนะคะและจะเผยแพร่ความผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวเรานำเสนอกันต่อเนื่องค่ะครับยังไม่มีข้อสรุปนะครับ